สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Best Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะชิมพาท่านผู้ชมค่ะมาอยู่ที่โครงการคุณภาพอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ Palm Spring Privato ค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ Palm Spring Privato นะคะเนื่องจากว่ามีบ้านหลังนึงที่เขาต้องการจะประกาศขายแล้วก็เช่านะคะแล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมค่ะมาชมบ้านหลังนี้กันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซอย5นะคะทั้งหมดตอนนี้จะมี5ซอยเท่านั้นโครงการ Palm Spring Privato เนี่ยจะเป็นโครงการคุณภาพที่ราคาก็สุดๆไปเลยนะคะก็คือเป็นโครงการที่ราคาเนี่ยสูงมากเนื่องจากว่าเขามีความเป็น private อะสูงนะคะคำว่า Privato มันก็มาจากคำว่า private นั่นเองนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่แปลงนี้ค่ะท่านผู้ชมจะเป็นแปลงหัวมุมเลยนะคะอยู่ที่ซอย5ของ Palm Spring Privato ค่ะคือเนื้อที่ของตัวบ้านนะคะที่ดินอยู่ที่79ตารางวานะคะมีพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะคะ303ตารางเมตรมีอยู่ด้วยกัน4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะแล้วก็ราคาขายค่ะอยู่ที่ 18.8 ล้านนะคะราคานี้ค่าโอนคนละครึ่งนะคะแล้วก็ราคาก็ต่อรองได้ด้วยโรงจอดรถตรงนี้นะคะเขาทำเป็นสแตมป์คอนกรีตนะคะสามารถจอดรถได้3คันค่ะมีอีกอย่างนึงที่ชีลืมบอกไปนะคะว่าในช่วงระหว่างที่ประกาศขายนะคะก็ทางเจ้าของนะคะเขาก็ต้องการที่จะปล่อยเช่าด้วยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะมาอยู่เชียงใหม่นะคะแล้วก็อยากจะอยู่บ้านหรูๆลักชัวรี่แบบหลังนี้นะคะก็ราคานะคะเดือนละ 65,000 บาทค่ะก็จะเป็นราคารายปีนะคะสัญญา1ปีค่ะแต่ถ้าจะมาแบบว่าช่วงวาเคชั่นระยะสั้นๆนะคะประมาณ6เดือนอะไรอย่างนี้ก็จะเดือนละ 68,000 บาทค่ะมาดูบริเวณพื้นที่รอบๆกันก่อนนะคะคือในโครงการ Palm Spring Privato นะคะเขาจะมีบ้านอยู่ทั้งหมด3 type ค่ะจะเป็น type เล็กกลางใหญ่อะไรแบบนี้นะคะส่วนหลังนี้จะเป็น type กลางค่ะแต่ว่าเขาจะมีพื้นที่นะคะใหญ่ที่สุดของ type กลางค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นแปลงมุมนะคะเขาก็จะมีพื้นที่สวนแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยกว้างๆแบบนี้เลยอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำของเขานะคะจะเป็นสระไฟเบอร์กลาสนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมาเช่านะคะก็ราคาค่าเช่าเนี่ยจะรวมค่าส่วนกลางไว้แล้วแล้วก็จะรวมค่าดูแล maintenance สระว่ายน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงค่าบริการตัดหญ้าดูแลสวนด้วยนะคะราคานี้ค่ะมาดูพื้นที่โซนด้านหลังกันต่อค่ะก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านนะคะมาดูบริเวณโซนนี้กันก่อนบริเวณโซนนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่นะคะสำหรับสันทนาการไม่ว่าจะเป็นสามารถเอาพวกโต๊ะโต๊ะหวายเก้าอี้หวายหรือเป็นทำเป็นโซนปิ้งย่างบาร์บีคิวก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้แบบว่านั่งเล่นอะไรเงี้ยค่ะพักผ่อนชิลๆนะคะซื้อเต็นท์มาอันนึงน่ารักน่ารักนะคะก็มาวางตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวชิพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปดูในตัวบ้านจากทางด้านหน้ากันดีกว่าค่ะบ้านหลังนี้สวยหรูอลังการมากๆนะคะแล้วก็ตกแต่งได้แบบลักชัวรี่มากอยากจะพาเข้าไปชมกันค่ะป่ะตามชี้เข้าไปดูเลยค่ะก็จะพาเข้าไปในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวอยากจะให้ดูพื้นที่บริเวณด้านหน้าบ้านอีกนิดนึงนะคะตรงนี้เขาจะมีประตูเล็กๆตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าบางทีเราจะออกไปแค่แบบไปเดินเล่นอะไรข้างนอกเราก็สามารถออกจากทางประตูเล็กแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่สวนอีกนิดนึงค่ะอยู่ด้านนี้ค่ะพื้นที่สวนโดยรอบเดี๋ยวเราจะพาออกจากทางโซนซักล้างนะคะห้องครัวตรงนั้นเดี๋ยวพาออกไปดูแต่ตอนนี้เราเข้าไปดูในตัวบ้านกันก่อนค่ะไปเข้ามาดูพร้อมๆกันเลยตรงนี้นะคะประตูทางเข้าบ้านนะคะก็ดูอลังการมากๆเลยตรงนี้จะมีประตูดิจิตอลดอร์ล็อกนะคะยี่ห้อเยลค่ะก็คือสามารถสแกนลายนิ้วมือนะคะใช้กุญแจก็ได้คีย์การ์ดก็ได้นะคะไป
เข้ามาดูกันในตัวบ้านต่อค่ะมาดูโซนนี้กันก่อนนะคะฝั่งนี้นะคะเขาตกแต่งบิวอินเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็คือสมมุติถ้าท่านผู้ชมมาซื้อบ้านเปล่าไปนะคะมันก็จะเป็นบ้านโล่งๆไม่ได้มีอะไรเลยแต่อันเนี้ยทางเจ้าของนะคะเขาก็ได้ให้คุณทิชานะคะเขาได้รางวัลด้วยนะคะเป็นรางวัลแบบBest Designer Award นะคะซึ่งตกแต่งได้สวยขนาดนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะบิวอินอะไรอย่างเงี้ยเขาทำได้ลงตัวมากๆอย่างฝั่งนี้ก็ติดตั้งกระจกเงาไว้นะคะทำให้บ้านนะคะดูกว้างขึ้นมาเลยตรงนี้และโซนนี้ค่ะเขาก็ใส่โซฟาเป็นรูปตัว L นะคะเอาไว้นั่งดูทีวีจอใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะมีตู้อะไรเก็บของตู้โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะมันจะมีประตูเป็นแบบว่าบานเลื่อนนะคะสามารถเปิดออกไปยังโซนสระว่ายน้ำได้ที่สำคัญนะคะวัสดุอะไรที่ทางโครงการเขาใช้นะคะอย่างของปาล์มสปริงเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเขาใช้ของดีนะคะคืออย่างตัวประตูบานเลื่อนเนี่ยตัวนี้ก็ของ Tostem นะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะเราสามารถเดินออกไปยังสวนแล้วก็โซนข้างบ้านได้นะคะจากประตูตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นกันต่อนะคะคือทุกอย่างนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนี้เนี่ยก็คือได้ไปหมดเลยนะคะในราคา 18.8 ล้านนะคะตรงนี้เขาทำเป็น dining table นะคะเขาวางไว้ตรงนี้6ที่นั่งนะคะโคมไฟอะไรติดตั้งมาสวยงามมากเลยฝั่งนี้ก็จะมีไอแลนด์นะคะสำหรับเตรียมอุปกรณ์ของอะไรต่างๆนะคะในครัวค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขาจะให้นะคะก็จะมีเตาอบอะไรต่างๆนะคะนี่ค่ะใส่มาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะเป็นของมือหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้ไม่เคยปล่อยเช่ามาก่อนเลยนะคะณวันนี้ที่เราถ่ายทำกันนะคะยังไม่เคยปล่อยเช่าเลยแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยมีอายุ2ปีนะคะประมาณเกือบ2ปีประมาณนี้แล้วก็ใช้เวลาตกแต่งนานมากประมาณ5เดือนเลยนะคะก็ทุกอย่างจะใหม่หมดเลยอย่างตรงนี้เขาก็จะแถมเตาไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตาเป็นฮู้ดูดควันค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นระบบสัมผัสนะคะนี่ใช้งานง่ายสะดวกตรงนี้ก็จะมีซิงค์ล้างจานและตู้เย็นตรงนี้นะคะของ Electrolux นะคะเป็นบานใหญ่อย่างนี้เลยแถมให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูประตูทางด้านนี้ก่อนค่อยๆเก็บไปทีละมุมนะคะประตูตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำกลางของชั้นล่างค่ะห้องน้ำนะคะตกแต่งออกโทนสีสว่างสีขาวนะคะดูสะอาดตามากๆสุขภัณฑ์ก็ใช้ของ American Standard นะคะฝั่งนี้ก็จะมีช่องแสงแบบใหญ่เลยแล้วก็มีบานกระทุ้งนะคะตรงนี้ก็ใช้ของ Tostem เหมือนกันนี่ป่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันก่อนพาไปดูห้องนอนชั้นล่างกันนะคะซึ่งบ้านหลังนี้มี4ห้องนอนนะคะก็จะมีห้องนอนชั้นล่างอยู่ห้องนึงค่ะอยู่ฝั่งนี้เลยมาดูกันตรงนี้เลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะได้วิวนะคะพิเศษหน่อยจะเห็นเป็นเทอร์เรสที่คอนเนคกันกับสระว่ายน้ำค่ะท่านผู้ชมนี่เลยแล้วก็เตียงที่เขาใส่มานะคะตรงนี้บิวอินเรียบร้อยหมดแล้วเป็นเตียง5ฟุตนะคะเนี่ยค่ะแถมติดตั้งแบบอะไรต่างๆโคมไฟแล้วก็รูปภาพติดผนังอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่โซฟาตรงนี้นะคะเขาก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแอร์นะคะไม่ต้องมาติดตั้งเพิ่มแล้วอันนี้บิวอินเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยห้องน้ำห้องนี้นะคะก็ทำมาไว้เผื่อผู้สูงอายุนะคะก็เป็นห้องนอนชั้นล่างด้วยเนาะแล้วก็ห้องน้ำในตัวเนี่ยก็จะมีแบบราวสำหรับเอื้อมจับนะคะเนี่ยทำไว้แบบว่าเพื่อความสะดวกนะคะสำหรับผู้สูงอายุจริงๆเครื่องทำน้ำอุ่นก็ติดตามมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกอย่างครบพร้อม พร้อมทั้งปล่อยเช่าแล้วก็พร้อมทั้งเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อเลยค่ะตามมาเลยค่ะทั้งโครงการที่นี่นะคะเขามีเพียง39ยูนิตเท่านั้นนะคะ
ก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ private มากๆเลยคนที่อยู่ในโครงการนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบสังคมที่แบบว่าที่ดีแห่งหนึ่งเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องครัวค่ะท่านผู้ชมเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบิวอินนะคะตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะบิวอินอะไรต่างๆแบบอย่างดีเลยเป็นแบบซอฟต์โคลสนะคะตรงนี้จะเป็นครัวไทยนะคะสามารถทำอาหารแบบหนักได้นะคะมีค่ะมีเตาแก๊สแถมให้แล้วก็เครื่องดูดควันแถมให้อีกนะคะตรงนี้จะมีซิงค์ล้างจาน2หลุมนะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงนกร้องด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างนะคะที่เขาปูกระเบื้องมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตรงบริเวณนี้นะคะอาจจะติดตั้งพวกเครื่องซักผ้านะคะไว้ตรงนี้ก็ได้จริงๆอ่ะเขามีเครื่องซักผ้าไว้ให้แล้วเดี๋ยวชี้จะพาไปดูนะคะเขามีเครื่องซักผ้าอยู่แล้วแต่แค่ยังไม่ได้ติดตั้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางที่จะเดินออกไปทางด้านหน้าบ้านนะคะเมื่อกี้ที่เราพามาตอนแรกๆตอนนี้กลับเข้าไปในตัวบ้านกันต่อค่ะเดี๋ยวโซนทางด้านขวามือนะคะเดี๋ยวชี้จะพาไปดูจะมีห้องเก็บของขนาดไม่ได้เล็กนะคะขนาดใหญ่ๆนิดนึงอยู่ตรงโซนฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องเก็บของของเขานะคะซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีเครื่องซักผ้าที่ชี้บอกนะคะเครื่องซักผ้าจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งยังไม่ได้ติดตั้งเลยทุกอย่างจะเป็นของใหม่หมดเลยค่ะท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะคะใครที่ซื้อบ้านไปนะคะหรือว่ามาเช่าบ้านน่ะก็จะได้แบบเป็นของใหม่หมดเลยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะว้าวฝั่งนี้ค่ะท่านผู้ชมฝั่งนี้เขาติดกระจกแบบบานใหญ่มากๆเลยนะคะนี่เลยทำให้แสงสว่างเนี่ยลอดเข้ามาในตัวบ้านนะคะบริเวณชั้นบันไดตรงนี้ถึงชั้น2เนี่ยแบบสว่างมากๆเลยสำหรับการเดินทางไปหาของกินนะคะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะในโครงการนี้ค่ะอยู่ใกล้กันกับกาดฝรั่งมากๆเลยกาดฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันกับแบบว่าบิ๊กคอมมูนิตี้แห่งหนึ่งนะคะของโซนหางดงค่ะสามารถหาของกินนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารดังๆหรือว่าร้านเบเกอรี่นะคะร้านแบบเครื่องดื่มร้านอะไรต่างๆนะคะที่กาดฝรั่งเนี่ยคือมีครบเลยและกาดฝรั่งเนี่ยนะคะก็อยู่เยื้องๆกับโครงการไปนิดเดียวเองนะคะถ้าเกิดว่าขับรถไปนะคะยูเทิร์นนิดนึงสักประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วค่ะก็คือเรื่องสถานที่รับประทานอาหารหรือว่าเราจะแบบเป็นพวกคอมมูนิตี้อะไรต่างๆก็คืออยู่ใกล้มากตอนนี้เราพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะตกแต่งได้สวยมากๆเลยนะคะชีชอบสีโทนนี้มากๆเป็นแบบว่า navy blue นะคะ dark blue ประมาณนี้ชอบมากเลยคือทุกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะเขาให้ไปหมดเลยจริงๆนะอย่างเนี้ยโคมไฟแบบตกแต่งได้สวยมากและห้องนี้นะคะก็จะได้วิวเนี่ยค่ะเดี๋ยวพามาดูวิวมาเปิดฝั่งนี้ตรงนี้จะมีระเบียงค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้วิวอารมณ์ประมาณนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นดอยสุเทพนะคะจริงๆเขายังมีอีกสักหลายยูนิตอยู่ที่ยังไม่ได้ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแต่บ้านที่เขาขายนะคะส่วนใหญ่คือปกติเลยก็คือจะไม่ได้ตกแต่งนะคะเป็นบ้านเปล่าค่ะไปเข้าไปดูข้างในกันต่อค่ะห้องนี้นะคะเขาก็จะมี walk-in closet ด้วยค่ะก็คืออยู่ฝั่งนี้เลยตรงนี้นะคะจริงๆเขาทำคล้ายๆกับแบบเป็น partition นะคะกั้นระหว่างโซนที่เรานอนกับโซนแบบแต่งตัวนะคะตรงนี้ก็ built in พวกตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆนะคะซ่อนไฟ LED ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแถมมีกระจกบานใหญ่ตรงนี้เลยค่ะซึ่งชีชอบมากๆเลยคือถ้ามีแบบกระจกบานใหญ่ๆเต็มตัวแบบนี้คือจบละห้องน้ำมาดูห้องน้ำกันต้องว้าวมากๆแน่นอนนี่เลยห้องน้ำนะคะต้องพรีเซนต์ด้วยอ่างอาบน้ำนะคะตรงนี้ของ American Standard นะคะหรือถ้าจะไม่อาบในอ่างอาบน้ำก็เป็นตู้กระจกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมี Rain Shower ไว้ให้ค่ะแล้วก็ช่องใส่พวกแชมพูสบู่อะไรต่างๆนะคะและที่สำคัญค่ะชักโครกตรงนี้นะคะ
สุขภัณฑ์ตรงนี้มันเป็นแบบระบบออโตเมติกนะคะออโต้ฟลัชนะคะนี่เลยแล้วก็อ่างล้างหน้าตรงนี้จะมี2อ่างนะคะเป็นแบบ his and her นะคะนี่เลยกว้างๆแบบนี้เลยนะคะป่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่2กับ3นะคะของชั้น2กันค่ะมาดูโซนห้องนี้กันก่อนเลยเนี่ยค่ะอุ๊ยเขาตกแต่งได้แบบลงตัวมากเลยนะคะอย่างห้องเมื่อกี้ก็แบบตกแต่งเป็นแนวออกสีแบบ navy blue นะคะห้องนี้ก็จะตกแต่งออกแนว earth tone นะคะท่านผู้ชมคือถ้าใครชอบสีแนวเนี้ยก็เลือกห้องนี้อยู่ไปเลยโต๊ะข้างเตียงอะไรอย่างนี้ก็ใส่มาพร้อมหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะโคมไฟแล้วก็แอร์เรียบร้อยหมดแล้วปลายเตียงนะคะตรงนี้ก็มีแสงสามารถรับแสงเป็นแบบกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะและถ้าหากพูดกันถึงเรื่องโครงสร้างอะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆ ก็เชื่อมั่นได้เลยแหละเพราะว่าเป็นของบริษัท Palm Spring Place จำกัดนะคะมาฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะคือห้องข้างบนเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยค่ะท่านผู้ชมห้องนี้ก็จะเป็นแบบมีตู้อาบน้ำนะคะเนี่ยค่ะเป็นกระจกเทมเปอร์กลาสแบบนี้แล้วก็ใส่เครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องน้ำกว้างแล้วก็ดูสะอาดมากๆไปดูห้องสุดท้ายกันห้องนี้เลยห้องนี้มาแบบสไตล์แบบน่ารักน่ารักนะคะเนี่ยค่ะห้องนี้นะคะเขาใส่เตียงมาเป็นเตียง6ฟุตค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตกแต่งทุกอย่างนะคะแบบพร้อมที่เราจะแบบว่าลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะเนี่ยตกแต่งทุกอย่างให้พร้อมเรียบร้อยหมดแล้วโคมไฟก็แบบน่ารักจุ่มจิ๋มมากๆสำหรับทางหน้าบ้านนะคะก็จะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ฝั่งเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเราจะมีแค่2หลังเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ค่ะแต่ฝั่งเราเนี่ยจะมีแค่หลังเดียวเพราะว่าเราเป็นแปลงใหญ่นะคะแปลงใหญ่ก็คือฝั่งเนี้ยมีบ้านเราหลังเดียวฝั่งตรงข้ามมีแค่2หลังนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะชาวต่างชาติเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในโครงการนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องสุดท้ายกันห้องน้ำห้องนี้ก็นี่เลยเนี่ยค่ะก็ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแถมที่สำคัญนะคะถ้าเป็นของโครงการ Palm Spring เนี่ยทุกที่เลยเขาจะใส่ไอ้เครื่องดูดอากาศนะคะไว้แทบทุกห้องเลยห้องน้ำนะคะแทบทุกที่ทุกโครงการเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าซื้อบ้านราคาหลัก10กว่าล้านเนี่ยแล้วก็คำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะหรือว่า security นะคะหลังนี้ค่ะเขาก็ติดตั้งเป็นmotion alarm นะคะไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคือสมมุติถ้ามีแบบโจรเนี่ยแบบ break in เข้ามาหรือว่าโจรเขาแบบว่าขึ้นบ้านประมาณนี้นะคะมันก็จะมีแบบสัญญาณการขโมยที่ร้องดังนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในโครงการเนี่ยเขาก็จะมีรปภ.ค่ะรักษาความปลอดภัยนะคะทั้ง24ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะคะก็หายห่วงนะคะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็ดูแลกันทั่วถึงด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งโครงการเนี่ยมีแค่39หลังเท่านั้นเองนะคะและสำหรับใครที่มีงบประมาณนะคะในการซื้อบ้านที่เชียงใหม่นะคะอยากจะมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็อยู่ในโซนหางดงที่นี่นะคะก็ลองมองดูที่นี่ก็ได้นะคะ 18.8 ล้านนะคะก็ไม่ต้องซื้ออะไรเข้าบ้านแล้วนะคะได้ทั้งตัวบ้านนะคะบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็พร้อมกับบิวอินอะไรต่างๆที่เราพามาชมแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะที่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะสามารถติดต่อนะคะมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะสอบถามมาได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นเช่าบ้านหรือว่าจะซื้อบ้านนะคะก็ลองติดต่อไปได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชีก็พาท่านผู้ชมพามาชมรีวิวบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปชมกันที่ไหนก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ